แค่พก iPhone หรือ iPad ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็แปลภาษาได้ค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามAcquire Techไว้ด้วยค่ะบางทีเวลาเราเดินทางต่างประเทศนะคะอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีหรือไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วค่ะแค่มี iPhone หรือ iPad นะคะใช้แอป Translate สามารถแปลภาษาแบบ Real Time แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ก็ใช้งานได้ค่ะในตัวอย่างเราต้องการแปลภาษาไทยกับภาษาอังกฤษให้ดาวน์โหลดมาทั้งคู่ค่ะส่วนขั้นตอนการเซตอีกทีนะคะกดเมนูขวาบนเลือกดาวน์โหลด Languages ค่ะอยากแปลภาษาไหนก็ให้กดดาวน์โหลดภาษานั้นค่ะจากนั้นกดเมนูซ้ายบน Translate จะกลับมาที่หน้า Settings ค่ะเปิด On Device Mode จะอนุญาตให้เราใช้งานแปลภาษาได้แบบไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตเลยค่ะกดเมนูซ้ายบนจะพาไปที่ Settings นะคะเมนูซ้ายบนกดอีกครั้งจะพาไปที่แอป Translate ค่ะมาทดสอบใช้งานแบบไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตกันนะคะทั้งเซลลูล่าแล้วก็ Wi-Fi แล้วปิด Bluetooth ด้วยค่ะทดสอบโหมด Translate หรือแปลนะคะพิมพ์ภาษาไทยก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษแบบ Real Time เลยค่ะบางเลื่อนทดสอบเป็น Conversation นะคะเมนูด้านล่างค่ะพูดภาษาไทยเข้าไปนะคะแอปจะพูดเป็นภาษาอังกฤษให้แบบ Real Time เลยค่ะ Hello, how is the weather in Thailand? แต่ถ้าทำการ Setting เสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาแปลมันยังขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆทำการปิดเปิดแอปใหม่ค่ะสำหรับ iOS นะคะแค่เลื่อนขึ้นนะคะแล้วก็สไลด์ขึ้นบนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้องขอบคุณเพื่อนๆที่มาพูดคุยถามคำถามกันนะคะทำให้เรารู้ว่ามีฟีเจอร์แบบไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตก็แปลได้ด้วยค่ะ